crazy chic. โอ้ยก็ต้องขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมอยู่ผมนายอติปนะกับเกม Hybrid Animal ในตอนที่3นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำการผสมพันธุ์สัตว์ที่น้องๆรีเควสกันเข้ามาทั้งสิ้น7ตัวกันนั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะเอาเจ้าทีเร็กที่ผสมออกมาได้นี่ออกผจญภัยสู่โลกกว้างนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมเอาละครับสำหรับสัตว์ที่น้องๆรีเควสเข้ามาก็จะมีคนกายพันธุ์ทั้งหมด3ตัวนะครับแล้วก็มีไดโนเสาร์กายพันธุ์3ตัวแล้วก็มีกอริลลากายพันธุ์1ตัวนั่นเองตัวแรกก็จะเป็นคนผสมกับมดนั่นเองนะครับอาจจะออกมาเป็นแอนแมนเหมือนในหนังก็เป็นได้นะครับเอาละครับตอนนี้เราเจอมดนะครับเราก็เลยกดเอาไว้ก่อนนะครับโอเคโอ้โหเจอคนพอดีนะครับเอาละครับจะออกมาเป็นมนุษย์มดแอนแมนหรือไม่มาดูกันครับผมมดผสมกับมนุษย์ออกมาเป็นผมว่าไม่ใช่แอนแมนแล้วล่ะอันนี้มันอเมซอนนะครับมนุษย์อเมซอนหลายแขนนะครับโอ้โหตัวต่อไปก็จะเป็นเบสิกนั่นก็คือมนุษย์ผสมกับมนุษย์นั่นเองครับก็จะออกมาเป็นคนหรือเปล่ามันก็ต้องออกมาเป็นคนสิวะมันจะออกมาเป็นอย่างอื่นได้ไงในเมื่อมันเป็นคนด้วยกันเอาละครับมนุษย์ผสมมนุษย์จะออกมาเป็นอะไรเอ่ยเบบี๋หรือเปล่าโอเคออกมาเป็นโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหหน้าตานี่แบบแหมยิ้มละลื่นตัวต่อไปก็จะเป็นคนผสมกับยีราฟนั่นเองนะครับออกมาเป็นมนุษย์คอยาวแน่นอนยีราฟผสมกับมนุษย์ออกมาเป็นสปอร์ตเต็ดแมนนะหน้าตานี่แบบปากหวานด้วยโอเคสำหรับคิวต่อไปก็จะเป็นเจ้าทีเร็กนี่ผสมกับสิงโตนั่นเองครับโอเคเรียกได้ว่าราชาแห่งป่านะครับแล้วก็ราชาแห่งไดโนเสาร์นี่ออกมาผสมกันเลยนะครับทีเร็กราชาไดโนเสาร์กับสิงโตเจ้าป่านะครับพีฮิสตอริกคิงนั่นเองนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแห่งสัตว์ป่าเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าทีเร็กผสมกับลิงนั่นเองนะครับโอ้โหจะออกมาว่องไวแค่ไหนต้องมารับชมกันนะครับชิมแปนซีแล้วกันนะครับนึกภาพไม่ออกกันเลยทีเดียวต้องลองดูทีเร็กกับชิมแปนซีได้เป็นแล้วไม่ตัวแบบแปลกๆนะครับตัวเตี้ยๆนะครับหน้าตานี่ตลกจริงๆไดโนเสาร์ผสมกับนกกระจอกเทศนะครับแหมจะออกมาเป็นคอยาวหรือเปล่าเอ้ยลุ้นตัวมีขนด้วยวะโอ้โหดูหางตัวอะไรวะเนี่ยสำหรับตัวสุดท้ายที่มีคนรีเควสเข้ามาก็คือกอริลลาผสมกับแมงป่องนะครับโอ้โหค่อนข้างจะแหวกแนวกันเลยทีเดียวโอ้โห2ตัวนี้นี่หน้าดุกันทั้งคู่เลยนะครับสกอร์เปียนกับกอริลลาออกมาเป็นความแข็งแกร่งที่พินชิ่งไงโอ้โหตลกวะเนี่ยโคตรน่าเกลียดเลยดูดิหัวนี่เป็นกอริลลาเลยนะครับแต่ว่ามีก้ามออกมา2อันนะครับมีหางด้วยเอาละครับสำหรับเจ้าตัวนี้นี่เราจะเอาออกไปประจนภัยกันนะครับก็จะเป็นเจ้าทีเร็กผสมกับตัวอะไรดีที่คิดว่าแปลกประหลาดที่สุดนะครับโอ้ยชีสเบอร์เกอร์นะครับนี่ครับสิ่งที่เราตามหาฮะโอเค จะออกมาเป็นอะไรวะต้องมาดูกันนะครับทีเร็กผสมกับชีสเบอร์เกอร์ออกมาได้เป็นโอ้โหเป็นเบอร์เกอร์ก่อนประวัติศาสตร์นั่นเองครับเฮ้ยแต่หน้าตานี่รอเอาเรื่องนะผมดูดิเอาตัวนี้แหละออกมาจนภัยนะเหมือนมีการสาดอยู่ในตัวนะหัวเป็นเห็ดเลยสำหรับเจ้าตัวนี้นี่เราจะอัพเลือดให้มันเยอะๆเลยนะโอเคไว้เดี๋ยวเราเลเวลสูงๆหน่อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะโอ้ยโอ้ยโอ้นี่คนยักษ์เหรอเนี่ยโคตรจริงๆเฮ้ยไอ้พึ่งยักษ์ไอ้พึ่งยักษ์เอาละแกโอ้ยโอ้โหตีกันไม่โดนครับเรียบร้อยเรียบร้อยฆ่ามันไอ้ทีเล็กฆ่ามันทีเล็กเบอร์เกอร์นั่นแหละตีเรียบร้อยโอ้โหเลเวลอัพเลยเว้ยสุดยอดอุ้ยเกือบไปแล้วนะเมื่อกี้นี่ก็คือดีที่เราอัพดาเมจไว้เยอะๆนะครับโอเคต่อไปเราก็ละอัพเลือดนะครับแหมยิ่งอัพเลือดตัวเราจะยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับดูสิครับโอ้โหเริ่มอ้วนเฮ้ยไอ้นี่มันตัวเป็นผัวมันหรือเปล่าเมื่อกี้โอ้ครับสำหรับตอนนี้เราก็เลเวล20กว่าแล้วนั่นเองนะครับสำหรับสเตตัสที่เราจะอัพนั่นก็คือการมองเห็นที่ไกลนะครับแล้วก็มีการวิ่งที่ไวนั่นเองนะครับเพราะเราเป็นผู้ล่านะครับผมโอเคสำหรับตอนนี้เราก็พร้อมแล้วที่จะล่าเหยื่อแถวๆบ้านเรานั่นเองครับเลเวล20ดูสิว่าเราจะวิ่งไล่ใครดีนะครับเฮ้ยเหมือนจะเห็นเหยื่อวะโอ้โหเลเวล4ติดซะด้วย อร่อยกันเลยแหมเอาครับอันนี้เลเวล11แล้วก็เอ้ยมันมีพวกอย่าพึ่งไอ้นี่ก่อนเลเวล6จะหนีไปไหนพวกเราวิ่งเร็วกว่าเห็นไหมเห็นไหมต่อครับ
ตอนเรียบร้อยอัพความไวอีกหนึ่งโอ้โหเราจะตามเก็บพวกเพื่อนๆมันให้หมดแล้วมาดิกัดกัดดิวะกัดเอ้ยกัดไม่โดนกัดไม่โดนจะหนีไปไหนเพื่อนจะหนีไปไหนไล่ต่อแล้วเอ้ยมีการหันมาสู้นะครับแหมถือว่าใจสู้ไม่เบานะไม่เบาตัวนี้ไม่เบากระเสร็จอยู่ดีโอ้โหตายแล้วตัวนึงอะไรแกฮะแค่ฆ่าพี่น้องแกเฉยๆถึงก็อารมณ์เสียเลยเหรออัพรันนิ่งสปีดกันอีกแล้วนะวิ่งไวเป็นกฎแล้วทีนี้กันดิโอ้โหดูดิครับแหมเจ้าทีเล่ของเรานี่โอ้โหไล่ฆ่าเหยื่อกันเลยทีเดียวหมาหมากินหมดเจ้าผึ้งจะหนีไปไหนเจ้าผึ้งอย่ามายุ่งกับฉันมีหันมาสู้นะโอ้ยกัดแล้วเหรอมีการต่อนะนี่โดนไปสิเจ้าตัวหอยทากหมาเปลือกแข็งกัดไม่เข้าเว้ยกัดไม่เข้าตอนหลังอุ้ยนี่ดุไอ้ดุดุไอ้ข้างล่างไอ้ข้างหน้าดุอะไรอะไรวิ่งตามเหรอโดนกินเซฮะครับไอ้นี่ไอ้นี่ดุไอ้นี่ดุตีไปทีนึงฮะไอ้กิ้งก่าอร่อยเลยเอาละครับขณะนี้เจ้าทีเล็กเบอร์เกอร์ของเราก็มีเลเวลที่50แล้วนั่นเองครับแล้วก็การอัพสเตตัสของเรานี่เรียกได้ว่าเต็มที่มากมายนะครับโอ้โหมีการวิ่งที่เร็วมากแล้วก็โจมตีแม่นยำโจมตีไวมากๆนะครับแล้วก็มีเลือดที่เยอะที่สุดแล้วก็โอ้โหโจมตีแรงที่สุดนะครับมาดูกันว่าสำหรับตอนนี้ครับเจ้าทีเล็กของเรานี่จะโหดกันแค่ไหนนะครับมาเริ่มจากการกัดเจ้าผึ้งตัวนี้2ทีตายโอ้โหต้องไปให้ลึกกว่านี้แล้วครับเจ้าม้าน้ำจะอุ้ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรไม่รู้กัดอย่างเดียวโอ้โหอัพอัพลบลีกจะไปไหนพวกเอาละครับตอนนี้กัดกระจายครับงับงับเรียบร้อยโอ้โหเลเวลอัพอีกแล้วอัพลบลีกอีกแล้วนะครับโอ้โหพวกนี้เยอะว่ะปลาดาวโอ้โหไม่กลัวอยู่แล้วไม่กลัวอยู่แล้วดูดิครับมากี่ตัวก็ไม่หวั่นครับอัพรัวๆกัดครับผมกัดโอ้โหเลเวลขึ้นกระจายครับ54โอ้ยอีนี่กัดแรงสงสัยต้องอัพเลือดรีเจนครับโอเคอัพเลือดรีเจนครับจะได้ฟื้นเลือดไวๆตัวเดียวจะไปกลัวอะไรฮะนี่โดนไปซะ32เหรอเลเวลปลากระเบนพึ่งนี่โอ้โหกัดกระจุยกระจายครับตอนนี้มาถึงความลึกที่200โอ้โห300กว่าเมตรครับเจอตัวเลเวล40นะครับเลเวล41แล้วแต่มันมีเป็นฝูง42ครับลองดู42จะไปไหนพวกทีเดียวตายเลยครับอัพฟื้นเลือดมาถึง300กี่เมตร350กว่าเมตรโอ้ยกัดไม่โดนสู้ได้ครับสู้ได้ไม่ต้องกลัวเลยโอเคไอ้นี่ก็เลเวล47เว้ย47สู้ได้ไหมต้องลองดูกัดอีกทีเรียบร้อยโอ้ EP นี่ขึ้นกระจายนะครับโอเคอัตราการฟื้นเลือดนี่สูงสุดแล้วโอ้ยนี่เลเวล51ไม่กลัวมา56ก็ไม่กลัวโอ้โหสเตตัสนี่จะเต็มแล้วนะครับอัพการมองเห็นที่ไกลขึ้นเรียบร้อยไอ้พวกนี้มาเป็นฝูงครับมาเป็นฝูงก็ไม่ต้องกลัวเท่าไหร่แต่ก็หลบไปก่อนโอเคโอ้โห400กว่าเมตรครับตอนนี้เราก็เป็นเลเวล62นะครับก็โหดใช้ได้นะครับเลเวล57กัดไปทีนึงวิ่งหนีครับวิ่งหนีเหรอต้องตามครับตามเรียบร้อยดูสิเจ้าตัวไหนจะมาสู้เราได้นะครับโอ้โหกี่เมตรแล้วเอ่ย470นะจะไปถึง500เมตรแล้วโอ้โหเริ่มแดงครับฉากเริ่มแดงอุ๊ยโอ้ยอ้าวเฮ้ยโอ้โหเลเวล64นะครับแม่งเก่งกว่าเรานิดนึงสงสัยอยู่ที่เลเวลด้วยนะกำลังเพลินเลยแม่งเอ้ยโอ้ยครับก็สำหรับใน Hybrid Animal ในตอนที่3นี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อนๆรับชมกันด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไงก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับผม